สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงห์ค่ะวันนี้สองสิงห์พามาตํากล้วยนะคะนี่กล้วยที่เราสับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นมะยมนะคะมีมะยมใส่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวสามสิงห์จะไปตํากล้วยมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจะมาคุยกันยาวๆเลยเนาะมืดแล้วตั้งกล้องทําตอนตําไม่ได้แต่ต้องรีบๆตําเนาะนี่นะคะเราก็จะมาตำพริกตำภาพอาจจะสั่นตามมือคนตำเนาะตาลายกันไม่เอ่ยนี่นะคะตำพริกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะตำมะยมใส่มะยมลงไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวใส่กล้วยจะดูตอนตำไหมจะตาลายไหม นี่นะคะเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวตาลาย นี่นะคะเราก็ตำกล้วยจนแหลกแล้วเดี๋ยวใส่มะยมลงไปตำอีกเต็มครกเลยนะคะเมนูนี้เป็นเมนูแก้ไอนะตำมะสิงเจ็บคอแล้วก็ไอหรือก็ตำกล้วยเลยนะคะกลัวภาพสั่นนะเวียนกลัวเพื่อนๆเวียนหัวอยากให้เห็นว่าเราตำจริงๆเนาะตาลายไหมเดี๋ยวเราก็จะตำไปอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมาปรุงเติมปลาเติมอะไรปรุงรสนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟกันแล้วนะคะสำหรับตำกล้วยนะคะเมนูง่ายๆกินแก้ไอนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะตำกล้วยนะคะใครจะกินกับสาวเมืองสิงห์มาเลยนะคะใครกำลังไออยู่มาเลยนะคะตำกล้วยนี่กินไปหน่อยหนึ่งเบาไอเลยนะคะเพื่อนๆตำกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมานะคะตำใส่มะยมยังไออยู่ก็เลยไม่ใส่ปลาร้าเป็นตัวเนาะถ้าสมมติว่าไม่ไอนะใส่ปลาร้าเป็นตัวลงไปด้วยนี่แซ่บเลยนี่นะคะตำกล้วยตานี เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆท่านชอบนะคะเวลาที่แบบง่วงนอนหรือว่าอยากอะไรที่แซ่บๆฝาดๆอะไรอย่างเงี้ยกินได้เลยนะคะถ้าคนที่เขาไออยู่หรือจะมีอาการระคายคอเจ็บคอเนี่ยก็กินตำกล้วยไปเนี่ยจะดีเลยนะคะจะแซ่บจะหายเจ็บคอและเบาระคายคอนะคะ สองสิ่งที่ตำนี่คือเจ็บคอไอด้วยก็เลยตำแซ่บๆกันเลยนะคะมาแซ่บๆด้วยกันนะคะแซ่บนัวครัวเมืองสิงห์เนาะเห็นชัดเจนไหมตำกล้วยแซ่บนัวครัวเมืองสิงห์ค่ะมาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บแซ่บค่ะอร่อยถูกปาก
คนตำนะคะคนอื่นไม่อร่อยไม่รู้แต่คนตำอร่อยเนาะ